ลับเข้ามาสู่ช่วงโมเดลทอของเรานะครับเป็นช่วงที่คุณผู้ชมทุกคนรอคอยนะครับแล้วตอนนี้นะครับชัยยันทำหน้าที่ไปนำวัตถุดิบของเรามาไม่ใช่ครับไปนำแขกรับเชิญของเรามาชัยยันมาเร็วนี่มาแล้วลูกสา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 วแม่ลูกสาวจ้าไปดีกว่าไม่ใช่ยังไปทางนู้นเลยคุณทางนู้นเลยนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมตั้มวรวัฒน์ภูวนัยครับนี่ไงครับนามสกุลนี้ทุกคนอาจจะคุ้นเคยนะครับภูวนัยนั่นก็คือคุณนาถภูวนัยนั่นเองใช่ครับผมซึ่งเป็นคุณพ่อครับผมว่าเขาเก็บคุณมาเลี้ยงนะใช่ไม่มีแต่คนทักนะเวลาไปเดินตลาดเนี้ยบอกนี่ลูกชายเหรอคะบอกอ๋อครับบอกว่าไม่เห็นหล่อเหมือนพ่อเลยอ่ะนี่ไงคุณลูกคุณรู้สึกไงไม่คือเราคนละแบบไงคนละสไตล์หล่อคนละแบบเพราะหล่อแบบไหนอันนี้เขาหล่อแบบดูดีโบราณโบราณหน่อยพ่ออ่ะเราอ่ะเราก็เซอร์เซอร์ไงเซอร์เซอร์ออกสะถุนนิดหน่อยเซอร์ถุนหน่อยเซอร์โครกเซอร์โครกไม่ใช่ครับนี่คือน้องตั้มนั่นเองอย่างที่เราพูดไปนะครับเป็นทหารหล่อเป็นเพชรในตมที่อยู่ในเมืองของท้าวสามมนต์นั่นเองใช่ครับนั่งก่อนดีกว่าชยันน้ำสองขวดแจกแจกแจกให้แขกเชิญด้วยคุณไม่ต้องดื่มแล้วกันครับดื่มไม่อยากดื่มคุณอยากขวดใหญ่ไปเลยน้ำดื่มนั้นจ่ารับรองว่าสะอาดแล้วสดชื่นนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งท่านเลยที่เคยมารายการฟิตเนสโมเดลของเราครั้งแรกไปโหนานแล้วนะเมื่อปีนึงได้แล้วครับเป็นปีแล้วนะเป็นปีแล้วนะตอนนั้นคือละครเรื่องสังทองยังไม่ออนแอร์ใช่แต่ตอนนี้ละครเรื่องสังทองออนแอร์แล้วทวิตเตอร์กระแสตอบรับของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าดีมากเขาโอ้โหแคปเจอร์หน้าจอมาเลยนะว่าเขาเป็นใครเขาเป็นใครทำไมหล่อจังอะไรอย่างนี้มันก็มีบ้างครับที่เคยเปิดเจอแล้วก็คือแบบเฮ้ยฐานคนนี้คือใครขอไอจีหน่อยคือเป็นการที่เซฟแคปเจอร์มาแล้วก็มาโพสถามหาไอจีใช่ครับว่าไอจีคนนี้คือใครชื่ออะไรเป็นหมู่เป็นทหารหรอหรือเป็นอะไรยังไงครับผมประมาณนั้นครับก็ถามว่าแบบดีกว่าตอนแรกๆที่เล่นละครมา2เรื่องที่แล้ว2เรื่องก่อนหน้านี้คุณเล่นละครเรื่องอะไรมาบ้างสี่ยอดกุมารครับแล้วก็เทพสามฤดูเป็นอะไรแมลงวันเป็นแมลงวันในเรื่องครับไม่ใช่ก็เป็นทหารเนี่ยแหละครับทหารเหมือนกันใช่แต่คือเรื่องนี้กระแสตอบรับดีมากเป็นตัวตามเหมือนกันเป็นตัวตามพระเอกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับก็คือมีกระแสเหมือนกันแต่ยังไม่เท่าเรื่องนี้ไม่เท่าเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นทหารโอ้โหเพราะเรื่องนี้มาก็เป็นหมู่อะไรขอแนะนำตัวหน่อยหมู่หมู่พี่ชัยครับผมอยู่กับใครบ้างอยู่กับท้าวสามมนต์ครับท้าวสามมนต์นะแล้วก็อยู่กับแก๊งอมาตก็คืออยู่แก๊งอมาตครับใช่เป็นคอยช่วยเหลืออมาตช่วยเหลือใช่ฮะเป็นยังไงครับกระแสตอบรับที่บอกไปก็โอ้โหเยอะนะคือเซิร์ชดูก็แบบเฮ้ยเจออีกแล้วเอ้าเจออีกแล้วเฮ้ยคือก็เคยคิดเหมือนกันเฮ้ยมันตัวทหารมันมีคนสังเกตด้วยเหรออ่าคือไม่เคยคิดยังไงครับออกเยอะกว่าพระเอกก็คือทุกฉากที่มีทุกฉากที่มีท้าวสามมนต์เนี่ยใช่มีเขาบางทีไม่มีเขาไม่มีท้าวสามมนต์ก็ต้องมีเขาใช่เพราะเขาต้องรับคำสั่งไงไปตรงนู้นไปตรงนี้ไปตรงนั้นก็เลยทำให้สาวๆได้ติดตาไปก็ตั้งแต่แรกๆที่ยังไม่มีเขยเข้ามาก็คือให้ไปตามเจ้าเงาะไอเราก็เป็นคนเสนอเจ้าเงาะให้กับเป็นเสนอให้กับพัทธิดามาเสียงพวงมาลัยพวงมาลัยกับพัทธิดารจนาใช่ครับผมแล้วคุณอยู่ในเมืองเป็นไงบ้างสาวๆเยอะเลยโอ้ยเป็นไงแอบชอบพัทธิดาคนไหนหรือเปล่าเป็นหลักส่วนใหญ่ไม่ใช่พัทธิดาจะเป็นสนมมากกว่านี่ไงนี่ไงคุณเผยท่าแทกมาที่คุณพูดอะไรเนี่ยให้ไว้หน้าคุณพ่อหน้าคุณไหนด้วยนะครับไม่ก็คือเราก็เห็นว่าทั้งพัทธิดาทั้งนางกำนันทั้งหลายเนี่ยทุกคนก็คือหน้าตาดีเกือบทั้งเมืองเลยว่างั้นก็ได้ใช่เมืองเท้าสามมนต์เนี่ยไม่ใช่แค่พัทธิดานะที่ดูดีตอนนี้พระเอกก็เริ่มมองที่มานางสนมแล้วเล็งมาแล้วนะถ้าเกิดพัทธิดาเนี่ยโหดมากเกินไปก็อาจจะเขยๆนะพี่ชอบใครๆนะที่พี่บอกแม่มนทาแม่มนทาพี่ชอบแม่มนทาพี่ชอบรุ่นใหญ่แต่พี่ชอบคุณเท้าคุณเท้าแม่ของเขาเลยเนี่ยคุณเท้าใช่ครับแม่เล่นเป็นอะไรนะคุณแม่ก็เล่นเป็นคุณเท้าชมนาถครับผมนี่อยู่เมืองเดียวกันสเปคของผมเลยคุณเท้าชมนาถขาวๆรุ่นใหญ่หน่อยรุ่นใหญ่แต่ว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะลูกเขานี่แก่กว่าพี่นะแก่กว่าพี่ไม่ใช่ละแม่พี่เขาบอกโอเคก็คือมีกระแสตอบรับที่ดีขึ้นหลังจากที่ก่อนละครที่จะออนแอร์ครับผมแล้วก็ละครสังทองออนแอร์ไปขนาดเราเล่นแค่ทหารใช่ไหมใช่หัวหมู่ไม่คิดว่าจะมีคนติดตามใช่แต่ด้วยความที่อย่างที่พี่บอกไปใช่ไหม
พชรในตมเพชรอยู่ที่ไหนมันก็คือเพชรใช่ครับอีกนิดนึงก็คืออย่านะเราคิดอะไรอยู่ด้วยอย่านะครับผมรายการผมเด็กดูเยอะไม่เคยคิดผมไม่ได้คิดคุณเลยครับคิดคุณคิดอยู่เพชรอะไรเดี๋ยวก่อนคุณคิดอะไรกันนะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรคือคิดว่าคุณเนี่ยโอเคกระแสตอบรับดีสาวชื่นชอบนะคืออย่างนึงคือเพราะละครสนุกด้วยละครสนุกคุณผู้ชมมาชอบที่มีความสนุกสนานเฮฮาเสียงหัวเราะรอยยิ้มอะไรนี้จากละครเรื่องสังทองไปแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างล่ะจากละครเรื่องสังทองหรือว่าถ่ายสังทองอย่างเดียวตอนนี้ก็มีแต่สังทองอย่างเดียวเลยครับตอนนี้สังทองอย่างเดียวนะใช่ครับก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานต่อไปแล้วกันครับแต่มารายการฟิตเนสโมเดลในวันนี้ครับผมเหมือนเช่นเคยครั้งที่แล้วคุณก็มาเผยเคล็ดลับไปแล้วตอนนี้มีงานเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีงานประจำด้วยที่ทำอยู่ใช่ไหมครับผมแล้วก็งานถ่ายละครด้วยเพราะฉะนั้นคุณมีวิธีการดูแลร่างกายยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องออกกำลังกายใช่ไหมชยันใช่ครับและที่สำคัญเลยเรื่องการกินใช่กินอาหารยังไงชยันกินยังไงตอนนี้ช้อนกับซ่อมครับใช้ช้อนซ่อมทานข้าวปั๊บใช่ไหมนี่ไม่ก็คือข้ออาหารเนี่ยอาหารคลีนไหมต้องเลือกอาหารไหมต้องนับแคลอรี่ไหมถึงจะมีหุ่นที่ดีได้แบบนี้อ่ะก็ถือว่าเป็นผู้ชายเขาเรียกว่าไซมินิไซมินิไม่สูงมากเพราะเล็กๆน่ารักผู้หญิงชอบผู้หญิงน่าอุ้มน่าอุ้มกระเป๋าได้เหมือนหมาปั๊บตัวเล็กๆไม่ใช่แล้วมันเดินหน้าอยู่ก็ถามเรื่องการดูแลตัวเองกับเรื่องอาหารเนี่ยคือการดูแลตัวเองก็คือผมหนึ่งคือผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วกีฬาคือเล่นบาสเกตบอลอยู่แล้วนะครับเป็นประจำทีนี้การที่ว่าคุณน่าจะเป็นตัวดังนะสูงร้อยเท่าไหร่85ใช่130กว่าเนี่ยชอบอย่างเงี้ยชอบนิดนึงก็ยังดีขอหน่อยก็คือเป็นตัวจ่ายตัวความไวความไวความเล็กใช่ครับตัวจ่ายครับเวลาเข้าตลาดนี่จ่ายเลยใช่จ่ายดีมากเอาเทรนเนอร์ฟื้นมาก็ดีแล้วไม่มีใครกัดเท่าไหร่นะนะครับก็คือเรื่องผมก็เล่นกีฬาอยู่แล้วทีเนี้ยเรื่องความอ้วนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่แต่ทีนี้เรื่องกล้ามเนื้อเนี่ยแหละครับผมคือสิ่งสำคัญคือเวลาออกกำลังกายของเราน้อยลงเนื่องจากเราเล่นละครด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยทีนี้มันง่ายที่สุดก็คือน่าจะเป็นบอดี้เวทแหละอยู่บ้านใช่แต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาทำเท่าไหร่ก็คือว่างหรือไม่เหนื่อยเนี่ยถึงจะทำเพราะฉะนั้นก็อย่างเช่นสมมติทำงานมาเสร็จกลับมาทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยพี่มันก็ไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวแล้วเพียแล้วอะแต่ถ้าสมมติจากถ่ายละครกลับไปบ้านเย็นๆโอเคเนี่ยทำได้ออกกำลังกายเล่นบาสด้วยแต่เรื่องอาหารนี่ก็ไม่ค่อยได้คุมครับก็กินรับประทานปกติใช่รับประทานปกติเลยก็คือมีอะไรก็กินตามนั้นกินตามนั้นใช่ขาหมูกิน KFC พิซซ่ากินหมดกินหมดกินหมดแล้วนี่คุณผู้ชมก็ต้องเลือกแล้วกันนะแต่ผมย้ำเลยว่าจริงๆแล้วอาหารพวกนี้ก็กินได้แต่ทำไมยังไม่อ้วนเพราะว่าแคลอรี่มันไม่เกินภายในแต่ละวันแค่นั้นเองใช่ครับแต่อาหารพวกนี้นะครับมันจะต้องใช้พลังงานชีวิตในการย่อยมันจะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์อย่างเช่นไขมันเยอะๆ KFC เราไม่ได้โจมตีนะฮะแต่ถ้ากิน KFC ให้มีประโยชน์ก็คือการลอกหนังออกแล้วกินเนื้อไก่ข้างในนี่จะมีประโยชน์หรือไม่กินหนังเพียงนิดเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำมันทั้งหมดมันอยู่ที่หนังมันอยู่ที่หนังไก่มันอ้วนเพราะหนังไก่ตรงนั้นเพราะมันอมน้ำมันอยู่ใช่ไหมก็คือเราลอกหนังเทคนิคคือกินสักชิ้นนึงที่เหลือเราลอกหนังออกแล้วกินเนื้อไก่นี่นะครับที่สำคัญเลยถ้าคุณดูอยู่ก็โฆษณาเข้ามาติดต่อได้นะฮะติดต่อเข้ามาได้นะมีพูดเรื่องโฆษณาได้โฆษณาให้เราพูดได้นะแต่เราก็จะบอกว่ามันมีประโยชน์ส่วนไหนต้องกินยังไงแค่นั้นเองอย่างพิซซ่าก็รับประทานไปลอกแป้งออกครับลอกแป้งออกแล้วก็ลอกทิ้งออกทุกอย่างเลยลอกชีสออกด้วยชีสออกกินแต่ตรงที่เป็นไส้กรอกสุดท้ายแล้วไม่ต้องกินไม่ต้องกินก็คือพลังงานมันสูงกินได้ไหมของทุกอย่างสามารถรับประทานได้หมดเพียงแต่ว่าถ้าแคลอรี่ไม่เกินยังไงคุณก็ไม่อ้วนแต่มันจะไม่มีอาหารที่ครบทั้ง5หมู่แล้วไปเสริมสร้างถ้ากินของดีชีวิตก็ดีเป็นปกติเป็นสัจธรรมอยู่แล้วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาใช่หมดเลยกินมันติดเผือกกินเหงือกกินฟันกินน้ำมันกินเผือกกินเหงือกกินน้ำฟันนี่ไงนายโชก็จะฟันมันเกี่ยวไหมเนี่ยมันไม่เกี่ยวแต่คุณผู้ชมนะครับลองเลือกดูแล้วกันมันสำคัญมันมีเพราะว่าจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพร่างกายของเราที่จะไม่ให้อ้วนเนี่ยมันมีวิธีไดเอทเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น intermittent fasting keto ketogenic
โลคาร์บไฮคาร์บไฮแฟตโลแฟตมีเยอะแยะมากมายเลยเลือกที่เราสามารถทำได้สะดวกเอาที่เราสะดวกเอาที่เราสะดวกที่สำคัญเลยสามารถทำได้เป็นชีวิตจิตใจใไม่ใช่ต้องอดทนทำถ้าอดทนทำเมื่อไหร่นะล้มเหลวใช่ล้มเหลวใช่ไหมไม่นานเหมือนคนที่เราคบอยู่ถ้าเกิดเราอดทนคบเนี่ยอยู่ไม่ได้ที่วันนี้คุณเป็นอะไรเนี่ยไม่เปรียบเทียบไม่ฟังดึงดึงเข้ามาเรื่องนี้ผมพยายามเปรียบเทียบไม่ฟังทุกสิ่งทุกอย่างมันคือสัจธรรมของชีวิตอย่าอดทนทำอะไรนานเพราะเราจะเบื่อทันทีทำในสิ่งที่ชอบทำในสิ่งที่รักถ้าคุณอยากกินก็กินกินไปแต่ต้องเรียนรู้นิดนึงมันไม่ยากเลยนะแค่เราเรียนรู้ว่าอย่าให้แคลอรี่มันเกินเราก็ไปศึกษาดูตอนนี้ข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยง่ายมากในยุคนี้ที่การที่จะลดน้ำหนักหรือว่าดูแลตัวเองเนี่ยใน YouTube ใน Google คุณเสิร์ชเข้าไปเลยง่ายนิดเดียวคลิกพยายามเรียนรู้ถ้ารู้แล้วเราก็ทำอะไรให้ถูกทางถูกวิธีมันก็จะได้เองแค่นั้นเองง่ายๆวิธีการดูแลของตั้มก็ไม่ยากเลยนะครับแต่ตั้มเขากินแบบนี้แต่เขาออกกำลังกายไงถ้าเขาว่างปุ๊บเขาก็ไปเล่นบาสเป็นนักกีฬาอยู่แล้วนักกีฬาได้เปรียบตรงที่เรามีมวลกล้ามเนื้อเยอะยิ่งมีมวลกล้ามเนื้อเยอะเราก็เปรียบเสมือนพกเตาเผาไว้ที่ตัวเองเมื่อเราสิ้นลมหายใจเมื่อไหร่เราก็เผาตัวเองเลยใช่ใช่เหรอพี่ไม่ใช่แล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอยากจะบอกว่าคนที่มีมวลกล้ามเนื้อเยอะเขาสามารถรับประทานได้เยอะเพราะว่ากล้ามเนื้อนะครับเปรียบเสมือนเตาเผาก็คือเผาผลาญแคลอรี่สามารถเซฟแคลอรี่เซฟพลังงานที่เรากินรับประทานเนี่ยได้เยอะกว่าคนที่ไม่มีกล้ามเนื้อหรือมวลกล้ามเนื้อน้อยแค่นั้นเองง่ายๆเลยเทคนิคของคุณก็แค่นี้แค่นี้ครับลองไปนำปฏิบัติดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมไม่ได้แนะนำว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีแต่ที่สำคัญเลยอยู่ที่เราทำแล้วเรามีความสุขหรือเปล่ากับสิ่งที่เราทำแล้วจะทำได้นานๆแค่นั้นเองสมให้ผมหน่อยดิโอ้โหสุดยอดวันนี้คุณตั้มคุณมารายการฟิตเนสเดี๋ยวคุณบอกว่าคุณชอบเป็นอะไรนะบอดี้เวทบอดี้เวทใช่ไม่ชอบน้ำหนักเยอะๆใช่เพราะว่าตัวเล็กตัวเล็กตัวเตี้ยพูดง่ายๆเตี้ยแรงไปสูงมาตรฐานชายไทยมาตรฐานชายไทยสูงเท่าไหร่ครับ175ครับโอ้ก็สูงนะคือจริง175เนี่ยถือว่าสูงนะแต่พอมาที่ลงถ่ายของ3เสียนเนี่ยเตี้ยแทบจะที่สุดของนักแสดงเลยก็ได้ครับผมแสดงผู้ชายนักแสดงผู้ชายอ่ะคุณเตี้ยผู้หญิงมันก็โอ้ถ้าเตี้ยผู้หญิงนี่ก็เกินไปแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วแต่ความชอบคาแรคเตอร์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงเขาก็ได้ความน่ารักไปถ้าเกิดจะแบบนี่เขายังเล่นมัธยมได้นะเขาอาจจะอายุแบบ3กับ40แล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ยังไม่40ก็คือไซส์เขาอย่างเราไปเล่นมัธยมมันก็ดูไม่ใช่ไหมถ้าเราใส่ชุดนักเรียนก็นั่นแหละโอ้ไม่ใช่เลยเด็กโคลนชัดแต่เขาก็ยังได้คาแรคเตอร์นั้นไงเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ส่วนตัวความน่ารักส่วนตัวไปนั่นเองแล้วแต่ใครจะชื่นชอบแบบไหนผู้หญิงหลายคนชอบผู้ชายไซส์มินิแบบนี้นะใช่ใช่เพราะอุ้มง่ายอุ้มง่ายเอาใส่กระเป๋าเข้าไม่ใช่นี่ก็สองเท่าเลยวันนี้คุณมารายการฟิตเนสโมเดลคุณจะเวิร์กเอาอะไรอยากจะให้พี่กับชัยยันนี่เขาจะเป็นตัวช่วยช่วยสร้างปัญหาให้เราอะไรกันสร้างปัญหางั้นกลับบ้านไปเป็นตัวขายอะไรขายที่หน้านี่ครับผมอ่ะก็อยากได้อะไรเล่นเล่นบาสเนี่ยมันส่วนที่ขาคุณเคยเล่นไปแล้วนะใช่ครับอกก็เล่นไปแล้วเล่นไปแล้วคราวนี้ก็ส่วนที่ปะทะกันบ่อยๆเลยคือนี่หัวไหล่ก็จับปุ๊บแท็กแรกต้องใช้หัวไหล่เยอะมากหัวไหล่จริงนักบาสแต่ละคนไปดูได้เลยนะโอ้โหเป็นลูกอย่างนี้นะคอกายไม่รับหน่อยอุตส่าห์ชงหูกล้ามลูกอย่างนี้เลยนะขนาดนั้นเลยเหรอหลอกเล่นครับผมไม่มีอะไรแค่นี้แค่นี้อุตส่าห์ส่งไปก็คือมีการต้องการการปะทะบางทีก็แท็กกันต้องชนกันเพราะฉะนั้นนักบาสระดับโลกโอ้โหหัวไหล่ใหญ่มากแต่คุณไม่ต้องใหญ่นะเดี๋ยวจะเล่นพอดีไม่ได้เอาพอดีเพราะฉะนั้นวันนี้เวิร์กเอาหัวไหล่สัก3ท่าแล้วกันมันไม่ยากเลยแต่ผมจะให้คุณเล่นเป็นความทนทานแล้วกันเพราะบางทีเราเล่นแบบนี้ถ้าเกิดโอ้เวลาซ้อมนะหนักมากนะโผล่รีบาวชูตรีบาวเมื่อยหัวไหล่มากเมื่อยมากเมื่อยมากเพราะฉะนั้นคุณสร้างเป็นความทนทานแล้วกันครับผมใช้เวลาในการกำหนดในการเล่นของคุณมาลุกขึ้นเลยดีกว่าหัวไหล่3ท่าง่ายๆเลยท่า3ท่านะไหล่หน้าอย่างที่ผมเคยบอกไปทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะตอนนี้คือไหล่ก็คือมี3มัด3มัดมีอะไรบ้างครับผมไหล่หน้าครับผมรายการแล้วก็ไหล่หลังแค่นี้เองง่ายๆเท่านั้นเพราะฉะนั้น3ท่าเน้นๆไปเลยแต่ผมจะเอาเวลามาควบคุมในการเล่นของคุณแล้วกันได้ครับเพราะทั่วไปแล้วเราเล่นให้อดทนใช่ไหมใช่เล่นให้ทนให้กล้ามเนื้อทนคือเป็น endurance ก็ใช้จำนวนครั้งเยอะๆน้ำหนักเบาๆแต่วันนี้ที่เอาเวลามาควบคุมก็คือเราจะได้มีตัวควบคุมไงเพราะฉะนั้นไม่เช่นนั้น15ที่โอ้ล้าแล้วบางทีเรายังไม่ได้ล้าเต็มที่แต่ความรู้สึกของเราไงโอ้พอดีกว่าหมดแรงแต่ถ้ามีเวลาควบคุมมันแบบเอ้ยอีก10วิเว้ยอีก30วิควบคุมให้มันแล้วเราจะเพ
พิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเวทของเราได้มากขึ้นผมเอา1นาทีเลยแล้วกันในการเล่นต่อท่าเซตหนึ่งนะไม่ต้องนับจำนวนครั้งแต่ใช้เวลา1นาทีลองดูว่า1นาทีคุณไหวไหมได้ครับในน้ำหนักที่1นาทีเล่นได้1นาทีพอดีเลยสัก3ท่าท่าละ3เซตละ1นาทีพักระหว่างเซต1นาทีเหมือนกันแค่นี้ง่ายๆ1-1จบเลย1-1ไม่ยากครับผมเดี๋ยวไปดูในช่วงโมเดลเวิร์กเอาท์พร้อมไหมพร้อมครับเข้าสู่ทำแมชชีนของเราคุณจำได้ใช่ไหมต้องหายตัวกระโดดขึ้นไปนะกระโดดขึ้นถ้าไม่ค่อยเป็นเรื่องหน้าไม่ต้องเล่นละครโดดให้เล่นโดดได้เป็นหายตัวได้หายตัวได้นับไปพร้อมๆกันครับผมขยันมา1-2-3ไปเรียบร้อยแล้วครับคุณไม่ต้องงงครับคุณตั้มตอนนี้ผมพาคุณผ่านทำแมชชีนเปลี่ยนเสื้อผ้าและที่สำคัญเลยวอร์มอัพเป็นเวลา15นาทีนี่เรานัดกันหรือเปล่าเนี่ยเรามาตอนนี้ครับที่ง้อสีแดงครับผมวอร์มอัพเพื่ออะไรครับผมเราวอร์มอัพเพื่ออะไรป้องกันกล้ามเนื้อบาดเจ็บครับนี่ครับผมเราย้ำเป็นประจำแบบนี้ทุกสัปดาห์ทุกเทปเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเล่นกีฬาอะไรก็แต่ไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลฟุตบอลทุกกีฬาเลยครับรวมถึงเวทเทรนนิ่งด้วยเราต้องมีการวอร์มอัพร่างกายเดินบนลู่วิ่งจ็อกกิ้งเบาๆถ้าไม่มีลู่วิ่งก็นอกสนามก็ได้ตามสนามฟุตบอลสนามบาสสนามวอลเลย์ก็ได้นะครับสัก10นาที15นาทีแล้วที่สำคัญยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อพร้อมที่จะเล่นกีฬานั้นๆเพราะว่าถ้าเกิดเราบาดเจ็บขึ้นมาต้องหยุดยาวเลยนานมากนานมากครับผมเพราะฉะนั้นย้ำมาเลยนะครับวอร์มอัพทุกครั้งก่อนที่จะเล่นกีฬาทุกอย่างทุกประเภทเลยครับผมตอนนี้เราอยู่ห้องฟิตเนสเรียบร้อยแล้วเป็นไงตั้มสุดยอดครับยังงงอยู่เลยว่าเฮ้ยมาโผล่ตรงนี้แล้วชุดเปลี่ยนหมดเลยผมเปลี่ยนให้เองครับผมเปลี่ยนให้เองคุณเปลี่ยนใช่เพราะชายชอบในทำแมชชีนใช่ไหมชายชอบผู้ชายชายชอบเฮ้ยช่วงนี้นะครับช่วงโมเดลเวิร์กเอาท์โชว์นะครับอย่างที่บอกไปในช่วงที่แล้วนะครับในช่วงโมเดลทอคือเราจะเวิร์กเอาท์กล้ามเนื้อหัวไหล่ใช่แต่ไม่ใช้น้ำหนักเยอะเพราะจริงๆแล้วตั้มชอบเล่นเป็นบอดี้เวทใช่ครับวันนี้มาง่ายๆกล้ามเนื้อหัวไหล่ก็ไม่ยากครับหลายๆคนก็เล่นเหมือนกันอย่างที่เคยบอกไปนะครับจริงๆแล้วเวทระดับโลกเนี่ยเขาไม่ได้แข่งที่การเวิร์กเอาท์การเล่นแล้วนะเขาแข่งกันที่ห้องครัวใช่อยู่ที่การกินอย่างเดียวเอาเวทไปที่ห้องครัวแล้วยกในนั้นเลยยกในนั้นเลยไม่ใช่ ก็คืออยู่ที่อาหารแล้วครับตอนนี้อาหารเป็นปัจจัยหลักเลยสุขภาพจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่อาหารการกินอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วเทปก่อนนะครับครับอย่าโทษเวรกรรมเป็นโรคร้ายเป็นอะไรเนี่ยอย่าไปโทษเวรกรรมครับอันดับแรกในสมัยก่อนนะเราได้ยินไหมโอ้มันเวรกรรมเนอะดูดิมันเป็นโรคนั้นโรคนี้เป็นนักโทษนักโทษโทษนู่นโทษนี่นี่ไงก็คือไปโทษเวรกรรมจริงๆไม่ใช่เลยครับอยู่ที่ปากเราเลยเราเนี่ยแหละครับปากของเราเป็นเวรกรรมครับเป็นยังไงครับปากจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ปากเราเลยคือถ้าเรากินของดีชีวิตเราก็ดีกินของที่ทำร้ายร่างกายโรคภัยไข้เจ็บก็จะเกิดตามมาเยอะแยะมากมายไม่ต้องโทษใครเลยครับโทษตัวเราเองใช่ครับง่ายๆแค่นั้นเองวิธีง่ายๆครับผมแล้ววันนี้เวิร์กเอาท์หัวไหล่3มัดกล้ามเนื้อมีไหล่หน้าไหล่กลางไหล่หลังแค่นี้ครับ3ท่าง่ายๆลองไปทำดูแต่เราจะใช้วิธีเป็นแอนดูรานซ์ให้สำหรับตั้มก็คือเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อเราไม่ได้สร้างให้ใหญ่มากแต่ก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่ได้เหมือนกันแต่ค่อยๆโตค่อยๆโตขึ้นนะครับผมได้เราใช้เวลาควบคุมอย่างที่บอกไปนะครับ1นาทีนี่พัก1นาทีพัก1นาที3เซตเซตละ1นาทีพักระหว่างเซต1นาทีง่ายๆเลยท่าแรกเราจะใช้เป็นซูเปอร์เซต shoulder press and front press ใช้เป็นดัมเบลนะครับเป็นฟรีเวทน้ำหนักเบาๆครับแค่นี้1นาทีรวมกันขึ้นไป30วิลง30วิ30วินี่ดู1นาทีจบพักเสร็จเล่นท่าต่อไปให้ครบ3เซตนะท่าต่อไปเป็นดัมเบลฟรอนท์เรสหรือไม่ก็เป็นอีซี่บาร์เดี๋ยวลองดูว่าคุณไหวแบบไหนนะได้ครับลองดู1นาทีโอ้โหนะน้ำหนักเบาๆไม่ต้องเน้นหนักมากเอาที่เราคอนโทรลได้แล้วท่าโฟกัสถูกส่วนไหล่หลังผมจะให้คุณเล่นเป็นแมชชีนเพราะว่าไหล่หลังเป็นกล้ามเนื้อที่หลายๆคนเล่นไม่โดนแล้วคอนโทรลยากมากให้เป็นแมชชีนเครื่องฟรายเป็นรีเวิร์สฟรายแทนโอเคไหมพร้อมไหมครับคุณผู้ชมพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมไหมครับชัยยันครับผมคุณรอดูเดี๋ยวผมเทรนเองช่วงนี้นะคุณรอดูให้กำลังใจผมอยู่ข้างๆสนามได้เลยครับแล้วเตรียมน้ำเข้ามาได้เลยครับพี่เงาเอาละครับคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเย้
คุณผู้ชมมาน้ำดื่มน้ำดื่มเป็นไงบ้างจ้าชัยยันชัยยันช่วยหน่อยชัยยันช่วยหน่อยพี่ตั้มพี่จะน้ำดื่มจ้าพี่จะพี่เงาขอบคุณครับคาดว่าจะยกน้ำดื่มโอ้โหยังไหวอยู่ยังไหวอยู่นะครับคุณผู้ชมอีกเซตครับอีกเซตยกขวดน้ำได้ต้องต่ออีกเซตหมดแรงเป็นยังไงบ้างครับบอกคุณผู้ชมหน่อยคือจากปกติที่เล่นเองนะครับก็คือจะเล่นอาจจะน้ำหนักอาจจะเยอะกว่านี้หน่อยแต่ทีนี้เราเล่นไม่ถูกท่าแล้วก็เล่นได้น้อยครั้งกว่านี้โฟกัสไม่โดนไม่โดนทีนี้มาน้ำหนักเบาแต่พอโฟกัสโดนเนี่ยหูร้าวไปทั้งแขนเลยครับร้อนแบบร้าวนะร้าวนะร้าวรานร้าวรานไปเลยถือว่าได้ผลไหมได้ผลไหมมากครับได้ผลเลยลองไปลองนำไปปฏิบัติดูแล้วกันโหลิ้นพันเลยเหนื่อยเหนื่อยดูเหนื่อยดูเหนื่อยไม่ได้เซฟด้วยเห็นแล้วเหนื่อยแทนก็คือเป็นกล้ามเนื้อมันเล็กนะครับหัวไหล่จริงๆแล้วมันไม่ต้องเล่นน้ำหนักเยอะมากแค่น้ำหนักน้อยๆแต่ทำให้มันล้ามากที่สุดก็สามารถสร้างกล้ามได้ที่สำคัญเลยได้ความคมชัดได้ความทนทานเหมาะสำหรับกีฬาบาสเกตบอลด้วยคุณไปเล่นนะเวลาชูตเนี่ยโอ้โหเวลาเราซ้อมจะรู้เลยว่าเมื่อยมากเมื่อยไหลมากลูกบาสว่าเบาๆแล้วนะเบาๆนะพอชูตไปสักครึ่งวันนี่โอ้โหนี่ไงคุณเคยเห็นไหมจริงๆแล้วหลายๆคนจะต้องแบบโอ้โหเล่นเวทจริงๆมันก็ใช้น้ำหนักเยอะยังไงใช้น้ำหนักเยอะตัวก็ต้องใหญ่ขึ้นพอกล้ามเนื้อมนุษย์เรานะครับจะสร้างความทนทานเพื่อรองรับในกีฬาหรือว่ากิจกรรมที่เราทำเป็นประจำอย่างคนเล่นเทนนิสเห็นไหมเขาตีลูกแบดลูกเทนนิสเนี่ยไม่ได้หนักนะแต่โฟร์อาร์มใหญ่มากใช่เพราะทำซ้ำๆทำเป็นประจำมันก็ใหญ่ได้ใช่คนควักไอติมเห็นไหมครับโอ้โหโฟร์อาร์มเริ่มเลยเบามากแต่ทำทั้งวันไงเพราะฉะนั้นเราสามารถสร้างความใหญ่ของกล้ามเนื้อได้เหมือนกันเพียงแค่ใช้เวลาเราสักหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยล้า
ให้มันล้าสุดๆเขาเรียกว่าทำกล้ามเนื้อแบบเอ็นดูรันซ์สร้างความทนทานและสามารถสร้างความใหญ่ได้ด้วยแต่ค่อยๆใหญ่ขึ้นครับวันนี้ก็เวิร์กเอาง่ายๆเลยน้องตั้มใช่ไหมครับครับผม3ท่าง่ายๆท่าแรกเป็นผสมผสานเขาเรียกว่าซูเปอร์เซตเป็นโชลเดอร์เพรสกับเลเทอรัลเรสนะท่าโชลเดอร์เพรสคือท่าของเท้าของการเล่นไหล่คือได้รวมๆทั้ง3มัดอยู่แล้วสามมัดเลยหน้ากลางและหลังส่วนด้านข้างเลเทอรัลเรสนะแต่เราใช้เทคนิคในการนำเวลา1นาทีมาควบคุมในการเล่นแค่นั้นเองเพื่อให้เรามีเป้าหมายอย่างชัดเจนใช่ไหมครับส่วนท่าที่2ครับผมเป็นอีซี่บาร์ตอนแรกเราใช้จะใช้ดัมเบลแต่อีซี่บาร์จะคอนโทรลง่ายหน่อยเพราะเป็นการควบคุมทั้ง2มือนะฮะเป็นอีซี่บาร์เรสฟอนเรสนะครับก็คือโชลเดอร์ไหล่ด้านหน้าง่ายๆใช้เวลาเหมือนกัน1นาทีส่วนท่าสุดท้ายเป็นท่านี้แหละครับใช้แมชชีนจะคอนโทรลง่ายหน่อยท่านี้ที่ผมเคยบอกไปนะฮะเป็นท่าที่สามารถสร้างได้ยากมากหลายๆคนโฟกัสไม่ตรงจุดเทคนิคของเราคืออย่าใช้สะบักในการโยกสะบักด้านหลังถ้าใช้สะบักมันก็ได้โดนสะบักเพราะฉะนั้นเราล็อกตัวเลยแล้วใช้ไหล่นิดเดียวมาแค่ขนานกับด้านหลังอย่าให้เกินถ้าเกินปุ๊บเราจะไปโดนสะบักโตนะทาบิเซียโตขึ้นเพราะฉะนั้นโฟกัสให้ตรงจุดง่ายๆแค่นี้3ท่าท่าละ3เซตเซต1 1นาทีพักระหว่างเซต1นาทีเหมือนกันลองไปทำดูนะครับง่ายๆเลยน้ำหนักเราเห็นได้ง่ายเลยวันนี้น้ำหนักน้อยมากเบามากยังแผ่นก็แค่1แผ่นเองนะครับเป็นอะไรที่มากโอ้โหมันไม่ได้เหนื่อยมันล้ามันร้อนวูบเลยแค่นั้นเองน้ำดื่มจ้าจิงจ่าเรียบร้อยแล้วนะครับสูญเสียเหงื่อไปรับรองว่าน้ำดื่มจ้าจิงจ่าสามารถเติมเต็มให้คุณได้เลยแต่ตอนนี้หิวไหมครับผมหิวแล้วครับผมถ้าหิวชยันมีร้านอะไรนะครับผมร้านอีกคาเฟ่ครับอีกคาเฟ่วันนี้นะครับเชฟภูจะรังสรรค์เดโคเรชั่นเมนูอะไรให้กับน้องตั้มพลาดไม่ได้เลยในช่วงของโมเดลคลีนฟู้ดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านอิกคาเฟ่กับเชฟผู้คนเดิมนะครับในช่วงของโมเดลคลีนฟู้ดวันนี้มาดูกันว่าเชฟผู้จะรังสรรค์เมนูอะไรให้กับน้องตั้มหมู่พิชัยในละครเรื่องสังทองได้รับประทานกันดูแล้วโอ้โหวัตถุดิบน้อยมากแต่เชฟผู้บอกว่าเมนูคลีนมากๆมาดูกันเลยว่าเมนูที่เชฟผู้จะรังสรรค์ชื่อว่าอะไรชื่อว่าเมี่ยงอกไก่ฟังดูง่ายๆแต่อร่อยหรือเปล่าไม่รู้ต้องให้หมู่พิชัยเป็นคนการันตีอันนี้เป็นอกไก่นะครับ250กรัมอันนี้น้ำมันมะกอกชนิดทนความร้อนนะครับอันนี้ผงเครื่องเทศฝรั่งออริกาโน่นะครับเกลือแล้วก็ใบชะพลูเพียงเท่านี้เชฟภูก็จะรังสรรค์เมนูเมี่ยงอกไก่ให้รับประทานกันแต่ต้องให้น้องตั้มหรือว่าหมู่พิชัยเป็นคนการันตีว่าเมนูจานนี้เนี่ยอร่อยและเด็ดยังไงแล้วต้องฟู้ดดีไซน์ฟู้ดเดคอเรชั่นเป็นยังไงติดตามชมกันครับมาแล้วครับเมี่ยงอกไก่หน้าตาน่ารับประทานไหมครับหลายคนคิดว่าคงเป็นหอยเชลใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเมี่ยงอกไก่แต่นี่คือการทำฟู้ดดีไซน์และฟู้ดเดคอเรชั่นของเชฟภูต้องให้หมู่พิชัยหรือว่าน้องตั้มของเราเป็นคนคอนเฟิร์มว่าเมนูจานนี้การทำฟู้ดดีไซน์เป็นยังไงบ้างและรสชาติอาหารเป็นยังไงบ้างติดตามชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟภูพบกับเชฟภูเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงของโมเดลคลีนฟู้ดเป็นไงเทรนเนอร์ปื๊ดไม่ใช่ได้อ้าวหน้าตาเปลี่ยนไปเฮ้ยคุณไปกังนำมาใช่ไหมเกาหลีใช่ครับผมเทรนเนอร์ปื๊ดเองครับผมไปเหลามาเหลาหมดทุกอย่างเหลาหมดทุกอย่างไปสัญญกรรมหรือสัญญการกามด้วยสัญญการมานะไปเกาหลีมาอย่างที่บอกโอเคเขาบอกเขาไปเกาหลีมาเขาอยากจะเปลี่ยนหน้าไปเกาหลีนี่กล้ามหายหมดเลยกล้ามเอาเขาไว้ครับคนฝากธนาคารไม่อยู่ครับขายไปขายไปแล้วตังค์ตรงนั้นมาทำหน้าใช่ครับดูดีขึ้นนะแน่นอนครับน้องแมนน้องแมนครับคุณผู้ชมมาใครที่เพิ่งเปิดมานั้นในช่วงของโมเดลคลีนฟู้ดตอนนี้เทรนเนอร์ปื๊ดไม่ว่างหรือว่าไล่ออกไปแล้ว
หน้าตาไม่ผ่านไม่ผ่านเกณฑ์ใช่ไหมผมไล่ออกผมอยากทำแทนเทนนิสปืนอยากทำแทนเทนนิสปืนนะครับเทนนิสปืนนี่คือน้องตั้มครับผมครับพี่ชัยในเรื่องสังขารสวัสดีครับสวัสดีครับมารอบนึงแล้วครับเชฟภูครับรอบที่แล้วรับประทานอะไรไปคุณจำได้ไหมลืมมากอยากจะบอกว่าลืมว่าลืมกินอะไรเข้าไปปีนึงแล้วปีนึงประมาณ1ปีแล้วนะรายการของเราอ่ะดูวันนี้เลยดีกว่าขอเก่าๆอย่าไปจดจำเดี๋ยวขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมเสียมารยาทนิดนึงเดี๋ยวจะไม่สวยจะไม่ครบองค์ประกอบนี่ดูการจัดจานเมนูจานนี้ก่อนนะครับสวยมากที่เห็นเลยหอยเปลือกหอยเปลือกหอยเมนูจานนี้เรียกว่าอะไรครับเชฟบูเมี่ยงอบไก่เมี่ยงอบไก่แต่ว่าการดีไซน์ฟิลลิ่งเนี่ยให้เหมือนกินอาหารทะเลเรากินอกไก่เราเบื่อใช่ปะแล้วเราเปลี่ยนมูดแอนด์โทนนี่ครับในการบริโภคนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจมากนะของช่วงของเชฟภูนะจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาตลอดเพราะว่าจริงๆแล้วการรับประทานอาหารหน้าตาเดิมๆเหมือนผู้หญิงที่เราคบแหละเจอหน้าเดิมๆบ่อยๆบางทีเราก็เบื่อใช่ไหมมันไม่มีแพชชั่นความน่าหลงไหลผมไม่รู้ครับผมเป็นคนแบบรักเดียวใจเดียวเหรอครับผมไม่ตอบคำถามนี้ดีกว่าผมยังไม่มีแฟนไม่ก็จริงๆอาหารมันก็เหมือนผู้หญิงนะครับต้องคอยดูแลตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูสวยงามไม่ใช่แบบพอคบกันแล้วถ้าไม่สดไงถ้าไม่สดมันก็ไม่อร่อยพูดถึงเรื่องอะไรสดไม่อร่อยแล้วมาถึงอันนี้ไม่ใช่หอยนะนี่เป็นอกไก่นะอันนี้อกไก่หอยยังไงก็สดอยู่แล้วสมัยหอยอันนี้มีแค่เปลือกมีแค่เปลือกคือมันสำคัญอยู่ที่วัตถุดิบถ้าวัตถุดิบดีแล้วทีนี้เราก็มาแต่งเติมสร้างให้มันดูแบบว่าน่ากินน่าหลงใหลน่าชวนมองใช่ไหมมันก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าการเปลี่ยนเสื้อผ้าวันนี้ให้ดูเซ็กซี่ไม่ใช่ให้ดูแบบอบอุ่นวันนี้แต่คนก็ยังเป็นคนเดิมนั่นแหละวัตถุดิบของเราที่เราเลือกมาเนี่ยดีอยู่แล้วคนคนนั้นดีอยู่แล้วแต่เปลี่ยนตัวเองนิดนึงไม่ใช่ใส่กางเกงยั่วยั่วอยู่บ้านอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยมันก็น่าเบื่อใช่ไหมใช่ไหมอันนี้บอกใครหรือเปล่าครับบอกคนที่บ้านไหมครับไม่มีครับก็คือเราจะให้เห็นว่าอาหารเนี่ยจริงแล้ววัตถุดิบหลักคือแค่อกไก่ครับแต่เมนูของเชฟภูเปลี่ยนเป็นโอ้โห10 30 40เมนูแล้วนะเฉพาะอกไก่เนี่ยใช่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราไม่ได้กินอกไก่แต่คุณค่าทางอาหารหรือโปรตีนยังได้เหมือนเดิมจากอกไก่เลยครับนี่มีหอยเข้ามาด้วยครับเพราะผมบอกไปแล้วว่าเชฟภูแขกรับเชิญวันนี้ชอบหอยมากติดชอบหอยมากติดหอยดูหน้าตาเลยติดอยากกินเลยใช่มั้ยอยากกินเลยนี่คือวิธีการกินไหนดูหน้าเห็นหอยดิเป็นไงโอ้ได้อยู่พ่อแม่ไม่ว่านะพ่อแม่ว่าคุณทำอะไรนี่คิดถึงพ่อแม่ด้วยนะพ่อแม่คุณเป็นใครนะบอกเชฟภูอีกทีหนึ่งเผื่อเชฟภูจำไม่ได้คุณพ่อคือนาฏภูวนาถนาฏภูวนาถอ้าวเป็นอะไรกับภูวนาถเป็นภูนี่ไงคุณทำอะไรเกรงใจคุณพ่อด้วยใช่นี่เขาเป็นถึงนายอำเภอใช่ไหมครับเป็นรองผู้ว่าเลยคิดดูแล้วคุณมาเห็นหอยทำหน้าตาอะไรอย่างนี้มันไม่คือนี่มันเป็นการแสดงจริงๆเราเป็นคนเรียบร้อยโอเคแต่นี่เจอแต่แม่ของเรานะใช่ครับแม่แแฟนผมนะเออจริงเหรอจีบอยู่เป็นนางสนมหรือเป็นอะไรมาเล่นละครเป็นท้าวเป็นท้าวมาเล่นละครเรื่องแรกผมกำกับผมไปส่งที่บ้านผมก็ยังไม่รู้ว่ามีสามีปุ๊บไปเจอสามีผมจบเลยเลิกเลยเลิกคบเป็นไงพี่ตอนเจอเปิดปุ๊บเจอพ่อยืนอยู่โอ้มีสามีแล้วอดเลยไม่ใช่สามีลูกด้วยลูกด้วยลูกอายุไล่กับพี่เลยลูกแก่กับพี่ด้วยโอเคมาพูดถึงเมนูอาหารดีกว่าเมนูวันนี้คือหน้าตาสวยงามมากครับแล้วยังไงต่อวิธีการกินปกติตั้มกินหอยเนี่ยตั้มทำยังไงก็ปกติกินฝาแกะฝาก่อนอันนี้ไม่ต้องแกะเพราะว่าฝามีแค่รองแกะให้เรียบร้อยครับนั้นลองใช้ช้อนซ่อมนี่ไหมผมว่านี่เลยดีกว่าวิธีการกินคือจับหอยเป็นตัวๆไปเลยใช้มือจับหนึ่งคำเลยนะครับหนึ่งคำจับก่อนแล้วก็มือจับหอยโอเคกินทั้งเปลือกด้วยนะครับฟู้ดดีไซน์ฟู้ดเดคอเรชั่นเนี่ยสวยงามแล้วต้องดูให้ต้องดูหน่อยแต่ตอนนี้อยู่ที่ว่ารสชาติของไก่เนี่ยไก่250กรัมเอามาทำยังไงครับบดครับใช้เครื่องบดคือสับก่อนไม่นั้นมันจะไม่ละเอียดสับก่อนแล้วก็เอาไปบดกับเครื่องเทศเครื่องเทศก็มีออริกาโนแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดเดียวเพื่อตัดไม่เกินหนึ่งช้อนชาไม่เกินหนึ่งช้อนชารับรองว่าคุณไม่บวมน้ำแน่นอนปลายหยิบนิ้วมือไม่เกินช้อนชารับรองนี่ให้กินเลยใช่ไหมครับให้กินเลยครับลองดูเลยครับว่าระวังหอยบาดปากนะหนึ่งคำนะระวังหอยบาดปากนะคุณต้องกินให้หมดนะต้องกินเปลือกเลยไหมเอ้ยเปลือกไม่ต้องเปลือกเปลือกกัดไม่ได้นะอย่างนี้อ่ะได้นั่นแหละปากแห้งฮะพอดีคำครับพอดีคำเลยครับผมเป็นไง
กินก่อนเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนคุณมีมารยาทนิดนึงอย่ามุมมามครับกินหอยอย่ามุมมามมารยาทนิดนึงถ้าทานเจอหายใจไม่ออกเลยหายใจไม่ออกเพราะหอยใหญ่หอยใหญ่หอยใหญ่ที่จริงกินทีละครึ่งคำน่าจะนี่พูดภาษาง้อหรือเปล่าไม่ผมอยากให้คุณดื่มด่ำรสชาติทั้งหมดเลยไงของหอยเลยใช่ไหมด้วยกลิ่นในจมูกหอยขึ้นจมูกเลยครับคุณเคี้ยวก่อนคุณเคี้ยวละเอียดก่อนคุณผู้ชมรอได้เขาต้องการฟังว่ารสชาติเท็กเจอร์ของมันเนี่ยยังมีความนุ่มนวลหรือว่าแข็งกระด้างยังไงบ้างอ่ะเป็นไงเริ่มดีขึ้นไหมยังกินหอยไปน้ำตาแทบไหลให้คุณผู้ชมดูอีกทีนะใหญ่มากเพราะว่า250กรัมไงเพราะฉะนั้นบดมายังไงก็ต้องมีเยอะอยู่ประมาณ80กรัมอ่ะเนื้อไม่ได้หายไปไหนยังคงอยู่เหมือนเดิมแน่นขึ้นเนียนละเอียดแน่นอนเพราะบดมาเด้งนุ่มหอมนุ่มแล้วก็มีกลิ่นสมุนไพรตอนเคี้ยวปุ๊บกลิ่นก็แบบวิ่งขึ้นจมูกเลยใช่ไหมแล้วอย่างคือพอมีมะเขือเทศเนี่ยมันทำให้ไปตัดกับตัวเนื้อไก่มีออริกาโน่ใช่ไหมออริกาโน่โอเคไหมยอดครับ10คะแนนคุณได้เท่าไหร่ครับ10คะแนนเดี๋ยวให้ชิมอีกแบบนึงอีกแบบนึงมีแบบอ๋อเป็นเมี่ยงลืมเป็นเมี่ยงขอใบเมี่ยงมากขอใบเมี่ยงเชฟปูจัดให้เลยนะฮะใบเมี่ยงไหนๆพ่อก็ชื่อเหมือนพี่เชฟปูเนาะครับตาลูก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 เป็นไงครับทีนี้ได้รสชาติของความเป็นเมี่ยงขึ้นมาอีกหอมแบบไหนอร่อยกว่ากันครับกินกับเมี่ยงหรือว่ากินปกติคนตัวผมชอบกินกับเมี่ยงมากกว่าเพราะฉะนั้นเมนูจานนี้เรียกว่าเมี่ยงอกไก่เมี่ยงอกไก่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับเชฟภู250บาทครับ250บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ากรรมวิธีอกไก่250กรัมแล้วก็กรรมวิธีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะต้องไปสับต้องไปบดต้องไปทำโอ้โหเพราะฉะนั้นไม่แพงแน่นอนแต่รายการฟิตเนสโมเดลมาทั้งทีในช่วงของโมเดลกรีนฟู้ดคุณทำหน้าที่พิธีกรครั้งแรกอ้อนเชฟปูหน่อยครับผมพี่ปูครับครับผมคือทำไมทำหน้าตาเหมือนปืนเลยอ่ะยาดิเบื่อมากหน้าตาเนี้ยผมอยากได้ท่าแปลกๆบ้างอ่ะพี่ปูครับครับแมนเมนูนี้โอ้ my god ไม่โดนต้องโดนเมนูนี้เชฟครูให้ผมเท่าไหร่ครับเอาอย่างงี้หอมถึงขนาดนี้ครับผมถึงขั้นแรกตัวกันเลยนะเนี่ย40ท่านโอ้ยแล้วก็ 50% อีก10ท่านโอ้โหสบายเลยราคาเต็มๆอยู่ที่250บาท250บาทลด 50% เหลือเท่าไหร่ครับอีกแล้วคุณมีปัญหาอีกแล้วเหมือน125 บาทเท่านั้นเองถูกมากแต่ประเด็นสำคัญคือฟรีอีก10ท่านครับกติกาของเราง่ายๆเลยเชฟภูคือดูรายการฟิตเนสโมเดลช่วงโมเดลคลีนฟู้ดแคปหน้าจอมาแล้วก็มาโชว์ที่ร้านทั้ง2สาขาก็คือสาขามาไมการ์เด้นและก็สาขาเพอร์เฟคพาร์คบางบัวทองสาขาหมู่บ้านเพอร์เฟคพาร์คบางบัวทองเนี่ยพิกัดเลยตลาดต้นไม้สมบัติบุรีขับขึ้นมาทางเที่ยงนั้นเจอสุดยอดตาเลี้ยซ้ายแวบเข้ามาปุ๊บเจออาคารพาณิชย์ซ้ายมือเห็นโลโก้มาบินสีแดงก็แวะเข้ามาเลยเชฟภูจะรออยู่ที่นี่ร้องร้านนะเชฟภูจะร้องนี้อยู่ส่วนสาขาม้าไม้การ์เด้นจะเห็นม้าไม้เมืองทรอยเนี่ยใหญ่มากใหญ่แล้วก็ตึกสามชั้นตรงข้ามเซ็นทรัลเวสต์เกตบนถนนรัตนาธิเบศรนะครับผมใครสะดวกตรงไหนก็ไปตรงที่สาขานั้นแล้วกันนะครับที่สำคัญถ้าไปไม่ถูกเบอร์ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะจอย้ำอีกครั้งนะครับ0631408789หรือเข้าไปใน Facebook ก็จะมีแผนที่ที่พื้นที่ที่แผนที่เช็คอินเอาไว้ให้คือเห็นหน้าแมนแล้วรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นนะเพราะพิธีกรเปลี่ยนไปรู้สึกว่าเหมือนชุดเนี้ยที่เราบอกต้องเปลี่ยนชุดเสื้อผ้านี่ให้มันดูดีขึ้นดูดีขึ้นครับครับย้ำอีกครั้งนึงกติกาของเราง่ายๆนะครับเพียงแค่แคปเจอร์หน้าจอในช่วงของโมเดลคลีนฟู้ดแล้วมาโชว์ให้เชฟภูดูครับผมแล้วคุณจะได้รับสิทธิ์นั้นไปเพราะฉะนั้นรีบๆนะครับฟรี10ท่านลด 50% อีก10ท่านเหลือ125บาทเท่านั้นเองตอนนี้ออนนะครับเดี๋ยวผมแคปไปเลยยังยังแล้วออนวันไหนทุกวันอังคารนี่แหละตอนนี้แหละออนอยู่ใช่แต่คุณแคปเจอร์มาคุณจะไปกินวันไหนก็ได้แล้วผมขอแคปแป๊บนึงครับเดี๋ยวคุณไม่ได้คุณต้องไปอยู่ออฟออกอยู่หน้าจอหน้าทีวีหน้าทีวีแล้วคุณแคปเจอร์มาในช่วงนี้4โมงกว่าๆนะครับผมแคปเจอร์เสร็จปุ๊บมาโชว์ร้านที่ร้านได้เลยได้ครับนี่ง่ายๆแค่นี้ก็วันนี้วันอังคารเนาะครับผมวันอังคารเวลากี่โมง4โมงถึง5โมง1ชั่วโมงเต็มๆแต่ในช่วงของโมเดลคลีนฟู้ดเนี่ย4โมงกว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้ใช่มั้ยครับ
แคปเจอร์หน้าจอนะครับแล้วมาที่ร้านอิคาเฟ่2สาขาได้เลยไม่ว่าจะเป็นที่ Perfect Bar บางบัวทองแล้วก็สาขามาไม้ไปที่ไหนไปที่นั่นเพราะคุณได้สิทธิ์ฟรีนะหายากมากคลีนฟู้ดแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยไม่ต้องเชื่อพวกเรา4คนไปเทสแล้วไปลองดูที่ร้านของอิคาเฟ่ครับผมช่วงนี้เรา4คนต้องขอตัวไปก่อนแล้วพบกันช่วงหน้าครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะอดกินครับร้านนี้ของมันนี่เฮ้ยกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการฟิตเนสโมเดลแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตั้มมากเลยนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับเรานะครับยินดีมากครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องตั้มนี่ก็เป็นเทปที่2แล้วใช่แล้วหลายคนนะครับผมย้ำอยู่เสมอใช่ไหมครับตั้มครับผมเพราะฉะนั้นอย่ากลัวที่จะออกกำลังกายอย่างตั้มก็มีเทคนิคไม่มากก็น้อยวันนี้รับรองว่ามีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมแน่นอนสิ่งแรกเลยที่เห็นคือเขามีเป้าหมายในชีวิตมีเป้าหมายในการออกกำลังกายแบบฉบับของตัวเองเพราะฉะนั้นเทคนิคอะไรที่เราแนะนำให้วันนี้ถ้าเกิดทำแล้วสนุกแล้วคิดว่ามันได้ผลก็ลองนำไปปฏิบัติอย่าฝืนในสิ่งที่จะทำน้องๆหลายคนก็เหมือนกันนะครับบางทีไปดูเป้าหมายคนอื่นไงก็เลยไม่ได้เริ่มสักทีนึงบางทีคนที่อยากจะเล่นกล้ามอยากจะมีหุ่นที่ดีแต่ไปมองเป้าหมายของนักพอกายไม่ไหวแล้วครับมันก็หนักเกินไปไงเพราะว่าเทคนิคการกินของเขาบางทีเขาคลีนขนาดจนว่าไม่เติมอะไรเลยกินอกไก่จืดๆข้าวเปล่าแค่นี้ไงแล้วบางทีต้องมีการตัดคาร์บตัดน้ำตัดโอ้โหตัดหลายอย่างแล้วที่สำคัญเลยการใช้ชีวิตจะลำบากใช่การออกกำลังกายเขาก็หนักมากแต่ถ้าคุณต้องการมีหุ่นที่ดีคุณลองหาเป้าหมายสักคนหนึ่งว่าใครที่มีต้นฉบับแล้วมันใกล้เคียงกับเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นแค่นั้นเองแล้วไปดูวิธีที่เขาทำแล้วมันนำมาใช้กับชีวิตเราถ้ามันไม่ลำบากแล้วไม่รู้สึกว่าต้องอดทนทำเพียงเท่านั้นครับคุณก็ประสบความสำเร็จในแนวทางตัวเองง่ายๆเลยแค่นั้นเองใช่ไหมครับน้องตั้มครับผมสุดท้ายแล้วฝากผลงานละครของคุณผู้ชมหน่อยครับครับผมก็ฝากติดตามละครเรื่องสังทองด้วยนะครับผมที่หนูพิชัยครับช่อง7นะครับเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทุกเช้าเสาร์อาทิตย์ครับผมทางช่อง7สีแค่นี้เองนะครับมาฝากไว้ด้วยละกันสำหรับมูวิชัยสุดหล่อของเราใช่เพชรเม็ดงามเพชรอยู่ในตมยังไงก็คือเพชรใช่สุดท้ายครับขาดไม่ได้เลยผู้สนับสนุนใจดีของเราร้านอิกคาเฟ่ครับขอบคุณเชฟภูมากครับผมขอบคุณครับแล้วผู้สนับสนุนใจดีของเราอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือน้ำดื่มจ้าจิงจ้านี่กล้องแพนมาหน่อยครับแพนมาหน่อยครับเห็นไหมครับมีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดเลยนะครับมีหลายแบบด้วยครับใช่ครับผมคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับให้ดูกันอีกทีนึงคุณถือครับผมนี่ครับนี่รูปแบบของเรามีเยอะเห็นไหมนี่แบบนี้ก็มีนะครับน้องๆหนูๆสามารถพกไปโรงเรียนได้เลยนี่ไซส์ใหญ่นะนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมน้ำดื่มเจ้าจริงจังของเราแล้วยังมีอีกนะครับครับผมอะไรครับไม่ได้มาวางยังมียังมีครับผมสามารถสั่งซื้อได้เลยเบอร์ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหน้าจอนี้แล้วนะครับโทรมาสั่งซื้อลองนำไปดื่มรับรองว่าสดชื่นแน่นอนจ้าใช่ครับครับผมวางครับผมวางครับผมห้ามยึดนะครับคืนไม่ครับคืนไม่ครับผมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือฟิตเนสโมเดลของเราแล้วตรงนี้ก็คือโซนคลีนฟู้ดนั่นเองสามารถมาสั่งเครื่องดื่มได้มีน้ำดื่มมีอาหารสามารถสั่งซื้อได้เลยมีกาแฟทุกอย่างไว้บริการครบวงจรแน่นอนที่ฟิตเนสโมเดลสาขาลาดหลุมแก้วไม่ว่าจะเป็นห้องเวทเทรนนิ่งห้องคาร์ดิโอห้องเชือดสนามแบดมินตันสนามแบด13คอร์ต13คอร์ตเลยแล้วก็มีสนามฟุตซอลด้วยนะใช่ครับใครที่ชอบเตะฟุตบอลย่าเทียม1สนามไว้บริการเลยและที่สำคัญสระว่ายน้ำของเราเคยมาไหมสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำเคยมาหรือเปล่าไม่เคยนะไม่เคยเหรอครับใช่ครับโอ้คุณต้องมานะคุณเคยไหมครับผมเคยสิครับเป็นระบบระบบเกลือระบบน้ำเกลือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรับรองว่าดีต่อสุขภาพผิวพรรณแล้วก็ดวงตาไม่แสบแดงด้วยง่ายๆแค่นั้นเองนี่แล้วยังมีอีกนะใครที่เบื่อกีฬาที่ผมพูดไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันเวทเทรนนิ่งเตะฟุตบอลว่ายน้ำเบื่อใครที่ชอบแดนขาแดนยังมีให้บริการด้วยนะครับทุกวันเสาร์เลยเวลาบ่ายสามเป็นต้นไปกับห้องซุมบ้าแดนของเรานี่ใช่ครับมาเต้นหน่อยเต้นหน่อยติดมาร่วมจอยแล้วมาสนุกกับพวกเราได้เลยรับรองว่าเจอนักแสดงจากค่ายสามเสียงเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องสังทองทุกๆเรื่องเลยใช่เราก็มาร่วมจอยใครว่างก็จะมาร่วมสนุกออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีๆและที่สำคัญคุณจะได้หุ่นที่ดีกลับไปด้วยแล้วตอนนี้นะครับใครที่กำลังมองหาสักหนึ่งรายการที่จะดูแล้วเพื่อสุขภาพ
ช่ครับรายการของเราเลยครับรายการ Fitness Model ครับทางช่องทีวีจ๊ะจิงจา PSI 50นะครับครับเปิดดูเลยครับทุกวันอังคารเวลา 16:00 นถึง 17:00 น1ชั่วโมงเต็มๆหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์จากรายการนี้ไปไม่มากก็น้อยที่สำคัญเลยคุณจะได้แนวทางใช่ในการรับประทานอาหารใช่ครับเมนูดีๆใช่ที่สามารถรับประทานแล้วรสชาติมีรสชาติด้วยแต่วัตถุดิบทุกอย่างที่ใส่ลงไปรับรองว่าดีต่อสุขภาพและที่สำคัญคุณได้หุ่นดีๆกลับไปเทคนิคการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยนักแสดงทุกคนมาเผยเคล็ดลับหมดเลยใช่ใช่มั้ยครับในช่วงของโมเดลท้อนะเขาจะมาบอกเคล็ดลับของเขาเลยบางทีมันไม่ยากจนเกินไปทุกคนมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเราจะไม่บังคับว่าคุณต้องทำแบบนี้คุณต้องทำแบบนั้นแต่ละคนก็มีแนวทางตัวเองเพราะฉะนั้นเอาไปปรับใช้กันนำลองไปปฏิบัติดูเพราะจริงๆแล้วทุกวันนี้นะครับสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้เลยทาง YouTube Google ใช่และที่สำคัญนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าพวกเราออกกำลังกายกินอาหารยังไงติดตามได้เลยนะครับนี่ทาง IG ของเรา IG อะไรครับผม Man Supersin ครับนี่ IG วรวัฒน์วรวัฒน์เดี๋ยวอะไรคุณเอ้ายังไง IG คุณอย่างงง WK ครับแล้วผมนะปอน underscore โอภาภูมินี่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหน้าจอลองไปติดตามกันดูยอด follow เพิ่มขึ้นเราก็ดีใจใช่ครับมาติดตามดูมีเทคนิคต่างๆเลยทั้งอาหารทั้งออกกำลังกายพวกเราจะลงใส่ไว้ด้วยใน IG story เยอะแยะมากมายเลยนี่ก็คือทั้งหมดในรายการ Fitness Model ของเรานะครับตามสโลแกนที่ว่าต่อให้คุณอ้วนจนลนลุงเราก็จะพยุงทำให้คุณหุ่นดีโอ้โหอลังการเลยครับผมสุดท้ายนี้เรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับไปเล่นต่อมาไปเร็วไปพี่ไปเร็วโอ้โห